ทุกวันเลยคุณจะตกใจแรงขนาดนั้นมีเวลาไหมคะเรื่องต่อไปจะไปที่อ่างทองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับโควิดก็กำลังจะผ่านไปนะสำหรับอ่างทองนะแต่ว่าเศรษฐกิจที่อ่างทองเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูร้านข้าวนะคะร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านข้าวเก่าแก่ที่ตลาดอ่างทองหน่อยนะคะครับตอนนี้ทำยังไงรู้ไหมคะเขาขายข้าวกล่องเนี่ยค่ะกล่องละ20บาทนะคะวันละ100กล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่กล่องละ20เนี่ยนะแน่นๆเลยเห็นไหมคณะหมูกรอบเนี่ยนี่ค่ะ20บาทนะคะหุ้ยขายได้เหรอใช่ร้านข้าวนายโด่งนะคะใครเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะทานก็ได้นะคุณกัมพูถ้าคุณแวะไปอ่างทองเนี่ยปกติก็ขาย 35-40 นะแต่ขายข้าวกล่องนะคะไม่ให้นั่งทานนะครับนะคะคุณลัดดาบอกว่านี่เป็นการช่วยเหลือเลยนะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำเอาคนไม่มีเงินไม่มีกำลังจับจ่ายเพราะฉะนั้นแกก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมานะคะ20บาทจะทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะกินก็คือไปกินที่ร้านแกก็อิ่มได้แต่แกขายให้20บาทเพื่อช่วยในสถานการณ์โควิดถูกต้องน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆ